เดี๋ยวนี้ไม่เห็นฉันเป็นพี่สาวแล้วใช่ไหมเรื่องแบบนี้ถึงได้ตัดสินใจเองอะพี่ไม้ฉันรักพี่กอล์ฟจริงๆนะพี่และอีกอย่างพี่กอล์ฟคนดีกับฉันมากเลยดีงั้นเหรอนี่นัดเจอครอบครัวเขาป่านนี้แล้วเขายังไม่มาเลยเนี่ยหรอที่เรียกว่าดีกับอันอะพี่กอล์ฟเขาออกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะพี่น่าจะเป็นเพราะรถติดแหละพี่กอล์ฟนี่หนูอันกับพี่สาวมาถึงแล้วเหรอขอโทษนะที่ปล่อยให้รอนานไม่เป็นไรค่ะคุณป้าฉันนั่งก่อนค่ะจ้ะรับไม่ก่อนค่ะคุณป้าคะนี่คือของฝากจากพี่ไมค์ค่ะเราเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วยังจะมาเรียกป้าทำไมอีกล่ะดูสิแม่กับก๊อฟไม่ได้เตรียมของอะไรมาด้วยเลยอย่าเอาไปใส่ใจเลยนะลูกนะโอ้โหสั่งอาหารมาเยอะมากเลยอะเจอกันครั้งแรกก็ให้พวกเธอเลี้ยงละแม่กับก๊อฟแกงใจมากเลยอะคุณป้าคะวันนี้ก็มากันครบแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะในเมื่อเขาสองคนก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วเราก็ควรจะต้องคุยเรื่องงานแต่งงานกันนะคะหนูไม้จ๊ะเรื่องงานแต่งทางเราก็อยากจัดนะแต่ถึงจัดไปมันก็เป็นแค่พิธีเฉยๆใช่ไหมจ๊ะหนูอันอันอย่าโกรธพี่เลยนะฐานะทางบ้านพี่เป็นยังไงอันก็รู้นี่คือพี่ไม้ฉันกับพี่ก๊อฟเรารักกันจริงๆนะพี่ส่วนเรื่องงานแต่งมันก็เป็นแค่พิธีแหละแค่เราสองคนตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็พอแล้วค่ะอันคิดดีๆนะพี่ไมค์ครับผมสัญญานะครับถ้าวันหนึ่งที่ผมมีเงินเนี่ยผมจะจัดงานแต่งให้อันเขาแน่นอนครับได้ตัดสินใจจะอยู่ด้วยกันแล้วต่อไปจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแม่จัดการเรื่องบ้านให้เรียบร้อยละถึงแม้บ้านเราจะหลังเล็กไปหน่อยแต่ก็พออยู่ได้แบบนี้จะได้สะดวกดูแลอันเขาด้วยไงใช่ไหมจ๊ะถ้าฉันจำไม่ผิดปู่กับย่าของก๊อฟเขาก็อยู่ที่บ้านนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรอหลายปีมานี้ฉันก็ไม่เห็นได้ยินว่าบ้านคุณป้าเนี่ยจะหาแม่บ้านเลยสักคนนี่คุณป้าดูแลทั้งครอบครัวแบบเนี้ยคงจะลำบากมากเลยใช่ไหมคะไม่ลำบากหรอกจ้ะเนี่ยก็มีหนูอันแล้วไงนี่ป้าจะเอาอันไปเป็นคนรับใช้ที่บ้านใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นป้าจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะอันออกไปคุยกับพี่หน่อยนี่ยังดูไม่ออกอีกเหรอว่าเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของอันเลยเจอกันครั้งแรกเนี่ยมาสายพี่ไม่ว่าแต่นี่งานแต่งก็ไม่จัดให้ไหนจะบ้านที่อันจะเข้าไปอยู่ก็เล็กนิดเดียวแถมต้องดูแลคนทั้งครอบครัวแบบนี้อีกพี่ไม้ปกติคุณป้ากับพี่ก๊อฟพอดีกับฉันมากเลยนะส่วนเรื่องงานแต่งมันก็เป็นแค่พิธีแหละทำไมพี่ถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ขนาดนั้นล่ะถ้าเราแต่งงานไปแล้วจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเลยไม่หรอกพี่ไม้อ่ะไม่ว่าอันจะตัดสินใจยังไงพี่จะเคารพการตัดสินใจของอันพี่ขอแค่อันมีความสุขก็พอแต่พี่มีข้อแม้เรือนหอเนี้ยพี่ให้อยู่แค่เธอสองคนขอบคุณนะพี่ไม้
เสนอตัวเข้ามาแท้ๆยังจะหวังให้จัดงานแต่งให้ถ้าแต่งเข้ามาแล้วถ้าไม่ทำงานบ้านจะให้ฉันเอามาบูชาหรือไงแม่ครับเบาๆหน่อยสิแม่แม่เตรียมตัวเก็บข้าวของย้ายบ้านกันค่ะแม่เรามีบ้านใหม่ให้อยู่แล้วแม่ครับบ้านหลังนี้เป็นไงบ้างครับใหญ่ไหมครับใหญ่มากเลยก๊อฟคุณป้าคะนี่คุณป้ามาได้ยังไงคะเอ้นี่มันบ้านลูกชายลูกสะใภ้ทำไมฉันจะมาไม่ได้ล่ะก๊อฟแม่กวาดสายตาดูห่วงจุ้ยในบ้านแล้วนะลูกแม่ชอบห้องนี้มากเลยแม่ขอมาอยู่ห้องนี้นะลูกนะได้เลยค่ะแม่ถ้าแม่ชอบห้องนี้เนี่ยแม่อยู่ห้องนี้ได้เลยค่ะแม่พี่ก๊อฟนี่คือบ้านที่พี่สาวของฉันซื้อเราสองคนอยู่นะนี่ลูกสองคนก็แต่งงานกันแล้วนี่ยังจะมาแบ่งของใครของมันอีกทำไมอีกอย่างบ้านเนี้ยก็เป็นของพวกเราสองคนคนเป็นแม่อย่างฉันอะมาอยู่ด้วยไม่ได้ใช่ไหมแม่ครับทำไมแม่ต้องพูดแบบนั้นล่ะอันกรันยูหน่อยได้ไหมแม่พี่ลำบากมาทั้งชีวิตให้แม่พี่สบายนิดสบายหน่อยจะเป็นไรไปเลยอย่างนะถ้าแม่พี่ย้ายเขามาอยู่ที่นี่เขาก็สามารถช่วยอันทำความสะอาดบ้านได้ด้วยไงใช่ไหมเนี่ยพวกเธอรู้ไหมว่าลูกชายฉันเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อทำงานได้เงินเดือนมาเนี่ยก็เอามาให้แม่หมดเลยอุ้ยเลี้ยงดูแม่เป็นอย่างดีลูกชายค้ำลูกชายคูณ พี่นี่มีวาสนาดีจริงๆเลยนะเนี่ย โอ้ยก็อย่างว่าแหละแข่งเลือกแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้แม่คะทำไมถึงได้พาใครมาที่บ้านแบบนี้คะอ๋อสองคนเนี้ยเป็นน้องของแม่เองชื่อป้าอีฟกับป้าพาพี่ทำไมลูกสะใภ้พี่นี่ตื่นสายจังใช่แล้วนี่ก็ไม่รู้จะทักทายเลยไม่มีมารยาทโอ้เด็กสมัยนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปถือสามันเลยพี่อ่ะก็ใจดีแบบนี้น่ะดูอย่างพวกเราสิมีใครบ้างไม่ได้ดูแลทั้งครอบครัวเขาอ่ะขี้เกียจนั่นแหละลูกสะใภ้พี่นี่ใช้ไม่ได้เลยยังดีนะที่พี่อ่ะมีลูกชายที่เก่งใช่ดูสิซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้กับลูกกับมันนี่เสียครับป้าอีฟเสียครับป้าพาพี่ก๊อฟแล้วนี่อันมายืนทำอะไรกับข้าวทำเสร็จหรือยังทำไมพี่นี่อันไม่เห็นเหรอว่าทุกคนรอกินข้าวอยู่ต้องขอโทษด้วยครับพอดีภรรยาผมเขาไม่ค่อยรู้เรื่องครับเอาแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินข้าวข้างนอกบ้านเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับมื้อนี้ป้าอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยลูกชายฉันเลี้ยงไป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 ลูกไปพี่ไม้มาได้ยังไงพี่พอดีพี่ผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะพวกนั้นรังแกอันใช่ไหมไม่ใช่นะพี่คือเพื่อนของฉันเขามาเที่ยวเล่นที่บ้านอ่ะว่าไงนุ้ยเดี๋ยวเรื่องเงินเนี่ยฉันจัดการเองพี่ไมค์มีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อที่บริษัทเกิดปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่กลับก่อนนะอันดูแลตัวเองด้วยนี่ก๊อฟร้านอาหารที่ลูกพาแม่ไปกินวันนี้อาหารอร่อยมากเลยป้าอีฟกับป้าพาถูกใจมากเลยนะชมลูกใหญ่เลยว่าลูกน่ะทั้งหล่อทั้งเก่งแล้วก็ใจดีที่เลี้ยงอาหารป้าเขาวันนี้นะพี่ก๊อฟหนูไม่เลือกจะคุยด้วยพี่ก๊อฟบริษัทของพี่ไมค์ตอนนี้ต้องรีบใช้เงินฉันจะไปต้องขายบ้านหลังนี้ฮะยังไงบ้างคะดูห้องนอนไปแล้วถูกใจไหมคะ นี่บ้านเนี้ยเราเข้ามาอยู่ได้ไม่นานค่ะดูสิคะของอยู่ภายในบ้านเนี่ยใหม่หมดทุกอย่างเลยค่ะซื้อไปคุ้มแน่นอนค่ะดูแล้วก็โอเคอยู่นะครับงั้นผมซื้อบ้านหลังนี้แหละครับนี่คุณเป็นใครคะเข้ามาในบ้านของฉันทำไมนี่เขาคืออ๋อ คือแม่อยากจะขายบ้านหลังนี้กับบ้านหลังเก่าพร้อมกันนะจ๊ะเราจะได้ไปซื้อบ้านที่มันใหญ่กว่านี้ไงจ๊ะ นี่คือบ้านของฉันค่ะคุณออกไปได้แล้วค่ะนี่มันอะไรกันครับไม่ซื้อแล้วก็ได้เว้ยคุณอย่ามาช้าคุณบ้านหลังนี้พี่ไมค์เป็นคนให้ฉันแม่กับพี่ก๊อฟคิดจะทำอะไรคะอันบ้านหลังนี้พี่สาวเธอซื้อเป็นเรือนหอของเรามันก็เป็นบ้านพี่เหมือนกันอีกอย่างบ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นสมบัติหลังแต่งงานถ้าจะไม่ขายทิ้งตอนเนี้ยแล้วจะเก็บให้เธอไปขายแล้วเงินให้พี่สาวที่กำลังจะล้มละลายงั้นหรอตอนนี้พี่สาวของเธอล้มละลายเธอไม่มีที่พึ่งแล้วนี่อยู่บ้านหลังนี้ทำตัวดีๆรับใช้แม่พี่ซะฉันมองพี่ผิดไปจริงแม่กับพี่ก๊อฟออกไปได้แล้วค่ะอันอย่าลืมนะว่าเราสองคนเป็นสามีภรรยากัน
นี่ฉันยังไม่เคยเห็นใครที่หน้าด้านเท่านี้มาก่อนเลยแกมันก็แค่คนนอกมีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องของบ้านฉันคนนอกงั้นเหรอก็เพราะว่าฉันเป็นพี่สาวของอันไงล่ะแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยเจ้าของบ้านตลกนี่เป็นเรือนหอของลูกชายฉันต่างหากล่ะฉันว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคะสัญญานี้ก็เขียนไว้หมดแล้วว่าบ้านหลังนี้ฉันซื้อให้อันหลังแต่งงานแล้วบ้านหลังนี้อันก็มีสิทธิ์แค่คนเดียวที่แท้อันก็แอบไปเซ็นสัญญาบ้านนี้มาใช่ไหมใช่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แล้วฉันจะรู้ท่าแท้ของพี่ได้ยังไงได้แค่กระดาษใบเดียวเนี่ยอันคิดหรอว่าจะแย่งบ้านหลังนี้ไปจากพี่ได้อะเป็นไปไม่ได้ออกไปใช่ไหมบริษัทของฉันเนี่ยมีทีมงานกฎหมายที่เก่งสามารถดำเนินคดีกับพวกแกได้อยู่แล้วเธอล้มละลายไปแล้วไม่ใช่หรอถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เนี่ยอันเขาจะได้เห็นท่าแท้ของแกไหมตอนนี้จะออกไปดีๆหรือว่าจะให้ฉันเรียกรปภ.มาลากตัวพวกแกออกไปถมน้ำลายฉันต้องก้มลงไปดมหรออะไรกันเนี่ยนึกอยากจะนัดก็นัดนึกอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกไม่เห็นเรื่องเล่นไงถึงได้เวลาจริงๆหรือเปล่าสมัยเรียนนี่เองแหมทำมาเป็นจำคนสุดสวยไม่ได้นะหัวหน้าธรรมดาปะไม่ได้เจอกันนานเฮ้ยแต่นี่เธอเปลี่ยนรถใหม่เลยเหรอใช่พอฉันได้รับเมลให้มาสมัครผู้จัดการฉันก็รีบออกรถใหม่เลยจะได้สมฐานะว่าที่ผู้จัดการนี่อย่าบอกนะเธอก็ได้รับเมลปริศนาเหมือนกันอะเมลที่บอกให้เรามาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือน 8,500 อย่าบอกนะว่าหัวหน้าก็มาสมัครตำแหน่งผู้จัดการใช่แต่ในเมลมันบอกว่ารับแค่ตำแหน่งเดียวนี่อย่าบอกนะว่าเธอจะมาแย่งตำแหน่งผู้จัดการกับฉันอะยี่ไม้นี่เฮ้ยจริงด้วยยี่ไม้เอ้าเชอรี่หัวหน้านี่ยี่ไม้เธอก็ได้รับเมลมาสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการกันหรอใช่ดีใจจังเลยเนาะที่ได้เจอเพื่อนๆด้วยยี่เด็กบ้านนอกท้องไร่ท้องนาแก่เนี่ยจะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือน 85,000 ฝันสูงไปหรือเปล่าจ๊ะเชอรี่เอ้ยไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีเธอก็ยังชอบดูถูกฉันเหมือนเดิมเลยนะทำไมหรอคนบ้านนอกอย่างฉันจะมาสมัครเป็นผู้จัดการเงินเดือนสูงๆไม่ได้หรอดูอย่างตอนเรียนสิฉันยังทำคะแนนได้สูงกว่าเธอของแบบนี้มันวัดกันที่ความสามารถนะเชอรี่นี่เดี๋ยวว่าใช่เหรอใจเย็นก่อนเชอรี่อย่า
าพิมพ์เซนไปแลกกับเกลือเยาเสื้อผ้าหรูๆของเราไปเกือกกลัวกับเสื้อผ้าเด็กเลี้ยงควายเลยหัวหน้าตำแหน่งผู้จัดการเขาไม่ได้วัดกันที่ถิ่นกำเนิดตรงนั้นว่ามาจากที่ไหนหรอเฮ้ยยายไม้นี่แกก็ทำจมูกด้วยเหรอเชอรี่เธอดูสิเฮ้ยจริงด้วยไหนดูสิทำจมูกแล้วมันผิดตรงไหนเธอก็ทำหัวหน้าก็ทำถ้าอย่ามาเทียบกับฉันนะยายไม้พวกฉันอะไปทำจมูกที่คลินิกชื่อดังประเทศเกาหลีส่วนของเธอมันก็แค่ซิลิโคนถูกๆกระจกกระจกตามท้องตลาดแค่นั้นแหละ ชอบบูลลี่คนอื่นจังเลยนะหัวหน้าทำไมพวกฉันจะบูลลี่แกไม่ได้เพราะแกอยู่ต่ำพวกฉันอยู่สูงเรามันคนระดับกันเชอรี่เอาอะไรมาวัดว่าใครอยู่ต่ำอยู่สูงยังจะมาเถียงอีกพวกฉันน่ะมีรถขับส่วนเธอมันก็แค่เด็กขี่ควายจะใช้ความสำเร็จมาตบปากพวกเธอนี่แกจะไปไหนปล่อยนะเชอรี่ฉันนี่ปล่อยแกจำตอนสมัยเรียนไม่ได้ฉันแกล้งแกแบบนี้แหละตอนไปส่งกันฉันก็ต้องไปส่งก่อนกันเถอะขุนนาหนี่ใส่แย่แบบนี้ไปเป็นผู้จัดการที่ไหนบริษัทนั้นต้องแย่แน่ๆเลยใจทำไมล่ะครับหัวหน้าเชอรี่ก็ตกใจนะสิไม่คิดว่าเธอจะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการด้วยทำไมล่ะครับก็ไม่ทำไมหรอกฉันขอถามอะไรเธอหน่อยสิเธอก็แต่งตัวดูดีนะตั้งแต่เรียนจบมาเธอมีรถสักคันขับหรือยังเธอก็จะอายุ25แล้วนะหลงทำไมถามแบบนี้ล่ะเชอรี่จะดูถูกกันหรือไงเฮ้ยเปล่านะเธอคิดมากป่ะฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันกับหัวหน้ามีรถยนต์ส่วนตัวขับแล้วนะนิสัยไม่เปลี่ยนเลยเนาะฉันไม่มีหรอกรถยนต์ส่วนตัวน่ะว่าแล้วเชียวที่แท้เธอก็อยู่ระดับเดียวกับยินมาหัวหน้าเพื่อนมันแบ่งชนชั้นหัวหน้ากันด้วยเหรอครับมันแบ่งอยู่แล้วป่ะเพราะเธอไม่มีรถยนต์ส่วนตัวส่วนยายไม้ก็ขี่ควาย
อยู่ในระดับเลเวลเดียวกันฉันกับหัวหน้าเนี่ยมีรถยนต์ส่วนตัวอยู่สูงกว่าเธอสัมภาษณ์งานวันนี้เฮ้ยจริงด้วยอะไรกันเนี่ยนึกอยากจะนัดก็นัดนึกอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกไม่เห็นเป็นเรื่องเล่นไงเสียดายเวลาจริงจริงว่ะคุณน่ะรอด้วยเสียเวลาจริงๆเลยนะไม่ไม่เป็นไรหรอกแค่ได้เจอเพื่อนอ่ะฉันก็ดีใจแล้วเฮ้ยนั่นมันรถหรูของใครอ่ะนั่นน่ะสิหัวหน้าเชิญได้แล้วครับคุณหนูคุณหนูเขาหมายถึงใครอ่ะหรือว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแล้วเขาหมายถึงใครล่ะฉันเองบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทของฉันเองแหละฉันตั้งใจที่จะเลือกผู้จัดการเลยนึกถึงเพื่อนๆก่อนจริงเหรอแล้วเรื่องรถล่ะก็ฉันบอกแล้วไงฉันไม่มีหรอกรถส่วนตัวฉันมีแต่คนขับรถส่วนตัวแล้วก็รถหรูป้ายประมูลก็เท่านั้นเองฉันขอไม่ต้องพูดคำพูดอ่ะมันอาจจะโกหกกันได้แต่พฤติกรรมมันโกหกกันไม่ได้หรอกนะพฤติกรรมแบบนี้เหรอยังจะกล้ามาร่วมงานกับฉันอีกหลงแล้วตำแหน่งผู้จัดการล่ะใช่สรุปเธอจะให้ใครไม่เดี๋ยวเธอไปกับฉันก็ได้นะฉันไปส่งจะดีหรอหลงดีสิเราก็จะได้คุยหน้าที่ของผู้จัดการว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างเร็วสิไม่ความดีมันทำไม่ยากหรอกทำในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งดีๆมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราเองหัดทำซะบ้างเชื่อฉันสิโอ๊ยฉันอุตส่าห์แต่งตัวดีเพื่อสร้างโปรไฟล์หรูฉันอุตส่าห์เปลี่ยนรถแล้วเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนผ่อนเลยเนี่ยโอ๊ยหน่อยได้ไหมคะตอนนี้บริษัทฉันกำลังมีปัญหาจริงๆถ้าคุณธีรพัฒน์ไม่ช่วยเนี่ยบริษัทของฉันจะต้องถูกปิดแน่ๆค่ะค่ะค่ะท่านยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ุณธีรพัฒน์ว่ายังไงบ้างคะท่านประธานก็เหมือนเจ้าหนี้ท่านอื่นนั่นแหละจะเอาสิ้นเดือนนี้ให้ได้เลยอะโหแล้วแบบนี้เราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายให้เขาล่ะคะตอนนี้พนักงานก็ลาออกกันจะหมดแล้วรายจ่ายที่พอจะเซฟได้ไม่พอใช้หนี้แน่ๆค่ะใครจะออกไปก็ช่างแต่ว่าพวกเธอจะต้องอยู่ช่วยฉันก่อนทำไมหรือว่าเธอจะทิ้งฉันเชิญขออนุญาตค่ะคุณออนมีอะไรหรือเปล่านั่งก่อนสิค่ะท่านประธานคุณออนคุณมีอะไรเนี่ยคุณว่ามาได้เลยนะคือหนูจะมาลาออกค่ะอะไรนะนิดคุณรอฉันเล่นหรือเปล่าหนูขอโทษนะคะท่านประธานหนูมีความจำเป็นที่จะต้องลาออกจริงๆค่ะมีความจำเป็นหรือว่าหนีเอาตัวรอดกันแน่เธอคิดว่าบริษัทไปไม่รอดแน่ๆใช่ไหมเมื่อก่อนบริษัทมีกำไรเธอก็ได้โบนัสพอมาตอนนี้กอบโกยจนตัวเองมีเงินบริษัทมีปัญหาเธอก็จะหนีเอาตัวรอดใช่ไหมเธอคิดว่าฉันไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้เธอใช่ไหมคุณอ่อนคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านประธานหนูรักที่นี่ไม่ได้อยากจะทิ้งที่นี่เลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำดีกับคุณมากแค่ไหนคุณทำให้ฉันผิดหวังในตัวคุณจริงคงได้งานที่ใหม่ทำแล้วสินะเป็นไงเงินเดือนดีปะไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันจะไปทำงานช่วยพ่อหนูมีความจำเป็นจริงๆนะคะท่านประธานไม่ต้องมาอ้างเอาใบลาออกมานึกว่าไปที่ชอบที่ชอบสละอะไรอ่ะเตยฉันก็ต้องทำงานให้ครบ30วันก่อนสิเหรอจะไปเมื่อไหร่ก็บอกนะจะได้สาบส่งเตยเธอจะกันแน่กันแหน่ฉันทำไมหรอเธอควรจะดีใจไม่ใช่หรอที่ฉันจะลาออกเธอจะได้ไม่ต้องมีคู่แข่งคู่แข่งทำไมฉันต้องแข่งกับเธอด้วยเธอมีอะไรสู้ฉันได้ไม่มีหรอพวกบ้านนอกจะกลับไปช่วยพ่อเลี้ยงควายทำไรทำนาล่ะสินี่ค่ะท่านประธานเดือนนี้บริษัทเราส่งของไม่ได้เลยเหรอใช่ค่ะลูกค้าต่างประเทศระงับการซื้อหมดเลยค่ะท่านประธานแล้วลูกค้าในประเทศล่ะไม่มีเลยเหรอลูกค้าในประเทศเราไม่มีกำลังซื้อขนาดนั้นหรอกค่ะท่านประธานเพราะเครื่องจักรของเราแต่ละตัวเนี่ยราคาเป็นล้านเลยนะคะสถานการณ์บริษัทเราตอนนี้แย่กว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยท่านประธานคะฉันมีเรื่องจะพูดนิดนึงค่ะเรื่องอะไรอีกล่ะคือ
ฉันอยากจะลาเดี๋ยวก่อนนะใครโทรมาก็ไม่รู้ฮัลโหลค่ะไม่ทราบว่าคุณเอาเบอร์นี้มาจากไหนคะเพราะว่าฉันเนี่ยเอาเบอร์นี้ให้กับลูกค้ารายใหญ่เท่านั้นฮะอะไรนะคะจะสั่งซื้อเครื่องจักรอัตโนมัติ G888 50เครื่องเลยเหรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะรีบทำใบเสนอราคาให้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณค่ะเรารอดแล้วเตยคุณเตยเดี๋ยวคุณเนี่ยรีบไปทำใบเสนอราคาเครื่องจักร G888 50เครื่องเลยนะค่ะได้เลยค่ะท่านประธานว่าแต่เราจะให้ลูกค้าราคาเครื่องละเท่าไหร่ดีล่ะคะฉันยังไม่ได้แจ้งเขาเลยอ่ะแต่เดี๋ยวคุณลงไว้เครื่องละ1.2 ล้านนะเผื่อว่าเขาต่อราคาเชิญขออนุญาตค่ะท่านประธานออนเธอมาก็ดีละเดี๋ยวเธอไปทำใบเสนอราคาตัว G88850เครื่องมานะไม่ต้องถ้ามันอยากจะออกก็ให้มันออกไปเลยแล้วต่อไปนี้ถ้าฉันไม่ดีก็ห้ามเข้ามาที่ห้องฉันอีกค่ะท่านประธานราคานี้ลดลงอีกหน่อยได้ไหมครับราคานี้ดิฉันลดไม่ได้หรอกค่ะท่านแต่ดิฉันเนี่ยจะแถมการบำรุงรักษาให้อีก2ปีนะคะงั้นผมขอดูรายละเอียดอีกหน่อยนะครับจริงสิคะท่านเบอร์ติดต่อของดิฉันไม่ทราบว่าท่านได้มาจากไหนหรอคะผมขอเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับสักวันหนึ่งคุณก็จะรู้เองว่าเขาเป็นใครค่ะต้อยต้อยเขาทำอะไรอ่ะเอาของของฉันมานะต้อยเอามานะต้อยไม่ให้ฉันต้องให้เอามาโอ้ยไม่ให้ไงถ้าไม่สมควรอยู่ตรงนี้เสียงอะไรดังข้างนอกล่ะครับไม่น่าจะมีอะไรนะคะท่านเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปดูก่อนนะคะเฮียคะเหมือนเสียงคนหนูเลยนะคะเราตามไปดูไหมคะเธอจะเอาของฉันออกมาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะตอยฉันยังไม่ได้ออกจากงานไม่ถึงกำหนดที่ฉันเขียนใบลาออกไงจะให้ฉันออกไปได้ไงเธอออกไปได้เลยนะไม่ต้องรอให้ครบกำหนดท่านประธานคะแต่หนูอยากจะอยู่ช่วยงานที่บริษัทจนถึงสิ้นเดือนนะคะอ๋อนี่เธอคงรู้ใช่ไหมว่าบริษัทเนี่ยขายเครื่องจักรได้เธอก็เลยจะรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วค่อยเปลี่ยนใจใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะท่านประธานหนูอยากช่วยบริษัทที่หนูรักจริงๆดีถ้างั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็รีบเก็บของของเธอแล้วออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ค่ะท่านประธานรีบเก
็บของแล้วก็รีบกลับบ้านนอกไปช่วยพ่อทะเลียงควายไปเลี้ยงควายอยู่บ้านนอกเหรอใช่ค่ะท่านประธานฉันสันนิษฐานว่าที่เขากลับไปหาพ่อคนเนี้ยก็คงจะไปช่วยพ่อคนเลี้ยงควายค่ะนะคะว่าตรงไหนหรอฉันก็ไม่เห็นได้ยินว่าเตยเขาจะว่าพ่อเธอตรงไหนเลยท่านประธานแล้วอีกอย่างนึงนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อเธอเนี่ยเป็นใครใหญ่มาจากไหนหรอผมเองแหละเป็นพ่อของออนค่ะพ่อว่าไงออนพ่อคะหนูมีเรื่องจะให้พ่อช่วยหน่อยค่ะอะไรอีกล่ะหนูได้ข่าวว่าพ่อกำลังจะเปิดโรงงานใหม่ใช่ไหมคะใช่และแกจะทำไมแล้วเมื่อไหร่แกจะออกมาช่วยพ่อทำงานเนี่ยพ่อคะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะค่ะคือพ่อช่วยมาซื้อเครื่องจักรที่บริษัทหนูหน่อยได้ไหมคะบริษัทหนูกำลังจะแย่แล้วค่ะพ่ออืมงั้นก็ดีสิแกจะได้ออกมาช่วยพ่อทำงานสักทีพ่อคะพ่อช่วยมาซื้อเครื่องจักรที่บริษัทหนูหน่อยนะคะหนูไม่อยากให้บริษัทหนูปิดตัวลงค่ะหนูรักบริษัทนี้นะคะพ่อพ่อช่วยหนูหน่อยนะคะนะคะนะนะก็ได้แต่พ่อมีข้อแม่นะข้อแม่อะไรหรอคะข้อแม่คือพ่อจะช่วยซื้อเครื่องจักรบริษัทของแกแต่แกต้องลาออกเพื่อมาช่วยพ่อทำงานนะโอเคไหมคุณพาเมล่าเดี๋ยวคุณช่วยไปเตรียมเงินสดให้ผมด้วยนะครับได้ค่ะเฮียออนฉันขอโทษนะออนนะเตยถ้าทำแบบนี้กับออนได้ยังไงออนขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องมันแล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปแล้วเรื่องวางมัดจำเครื่องจักร50เครื่องล่ะคะท่านคงไม่มีการซื้ออีกแล้วครับพอถึงผมช่วยไปบริษัทของคุณก็ไม่รอดอยู่แล้วขนาดคนที่เป็นถึงประธานบริษัทยังไม่มีคุณธรรมขนาดนี้แล้วพนักงานในองค์กรคงไม่ต้องให้พูดถึงเลยเขาต้องเอาคุณนามของเขาเป็นต้นแบบอยู่แล้วและแบบเนี้ยบริษัทของคุณจะหาความเจริญได้ยังไงป้าออนปิดบ้านท่านประธานคะว่ายังไงฉัน
ขอโทษนะคะขอโทษเรื่องอะไรฉันขอลาออกค่ะตายตายจับมาก่อนตายแล้วบริษัทฉันจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยไอ้ตายเอาของมาส่งครับขอบคุณนะคะคุณนี่หล่อจังเลยนะคะสมัยนี้เนี่ยคนส่งของเนี่ยเขาหล่อกันขนาดนี้เลยหรอคะไม่เป็นไรครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะของมีปัญหาแล้วครับเปล่าค่ะฉันแค่อยากให้คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะคุณจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับคุณช่วยเอาไวน์ขวดนี้ไปส่งให้เพื่อนฉันหน่อยได้ไหมคะเพื่อนฉันชื่อนัทค่ะส่วนที่อยู่เดี๋ยวฉันส่งให้นะคะแต่ว่าคุณช่วยฉันหน่อยนะคะคือตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยสะดวกนะคะได้ครับเดี๋ยวก่อนสิคะฉันยังไม่ได้ให้ค่าส่งคุณเลยนี่อ๋อไม่เป็นไรครับคุณนี่ใจดีจังเลยนะคะหรือว่าจ่ายให้คุณเป็นอย่างอื่นดีนะคุณนี่น่ารักจังเลยนะคะดูสิแก้มแดงหมดแล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันให้ค่าส่งคุณ300ไม่เป็นไรครับผมยินดีช่วยครับไม่ได้หรอกค่ะเงินเดือนคุณน่ะก็มาจากค่าส่งของของฉันมาค่ะเดี๋ยวฉันสแกนให้ก็ได้ครับคุณชื่อธีรพัฒน์เหรอคะครับชื่อเพราะจังเลยนะคะขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนนะครับขอบคุณนะคะคุณนัทใช่ไหมครับใช่ครับนี่ของคุณครับขอบคุณครับมึงอย่าหนีไปไหนนะเว้ยมึงไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราเคลียร์กันฮัลโหลเตยมาหาหน่อยดิอ
มึงรออยู่ตรงนี้เลยนะมีอะไรเหรอนัทเฮ้ยทำไมวายแตกหมดเลยอ่ะก็ไอ้นี่นะดิของยังไม่ทันถึงมือผมเลยมันนั่งต่อยมือซะละนี่คุณวายขวดเนี้ยตั้ง 9,000 เลยนะคุณทำแตกได้ไงเนี่ยผมขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆครับขอโทษขอโทษงั้นเหรอมึงทำวายกูแตกเนี่ยคิดว่าแค่ขอโทษแล้วมันจบงั้นเหรอวะใบเสร็จเนี่ยคือของวายขวดนี้นี่หมายความว่าไงครับนี่คุณยังจะมาตีหน้าซื่ออีกเหรอฉันให้ค่าส่งคุณไปตั้ง300บาทแล้วนี่แต่นี่อะไรคุณกลับส่งของไม่ถึงมือลูกค้าแถมยังทำของเสียหายอีกแบบเนี้ยคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายถูกไหมแต่ว่ามึงไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะมึงเป็นคนทำวายแตกเนี่ยมึงก็ต้องเป็นคนชดใช้ดิวะสรุปคุณจะไม่ยอมจ่ายใช่ไหมงั้นก็คงต้องแจ้งความแล้วแหละคุณธีรพัฒน์อย่าครับอย่าแจ้งความเลยนะครับเดี๋ยวผมจ่ายก็ได้ครับแบบนี้ดีวะค่อยคุยกันง่ายหน่อยอ่ะสแกนนี่เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็จบนัดไปกันเถอะหนุ่มเดินผิดห้องหรือเปล่าจ๊ะหรือว่าตั้งใจมาหาเจ๊ถึงเจ๊จะสวยแล้วเซ็กซี่เนี่ยแต่เจ๊ก็ไม่ได้ง่ายนะผู้หญิงอีกคนไปไหนแล้วครับคนที่ขาวๆครับน้องผู้หญิงที่ขาวๆน่ะเหรอตอนนี้เขาคืนห้องไปแล้วล่ะฮะอะไรนะครับคืนห้องมาแล้วเหรอครับที่นี่เนี่ยเป็นห้องเช่ารายวันน้องเข้ามาเช่าแค่คืนเดียวแหละตอนนี้ก็คืนห้องไปละแล้วเข้าไปไหนครับออกไปนานยังครับไปไหนพี่ก็ไม่รู้นะแต่ก็เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้เองตอนนี้ก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนสิพนมพนมอดได้ผู้ชายหล่อๆเลยก็จะขอไลน์ไปซะหน่อยเซ็งได้มาง่ายๆแบบนี้อีกไม่นานฉันคงรวยแน่ๆนี่คุณคิดว่าโกงผมแล้วจะหนีไปง่ายแบบนี้เหรอปล่อยนะโกงอะไรคุณฉันไม่ได้โกงยังมีหน้ามาพูดอีกคุณทำอะไรคุณเองรู้อย่าแก่ใจคุณพูดอะไรฉันไม่เห็นเข้าใจคุณจะไปไหนไม่ได้ทางนั้นเรายังมีเรื่องต้องเคลียร์กันอีกปล่อยถ้าคุณไม่ปล่อยฉันจะแจ้งความเดี๋ยวนี้แหละเอาเลยแจ้งเลยสิผมทำวายคุณแตกอย่างแม่ผมก็แค่ชดใช้แต่คุณเอาวายปลอมมาหลอกผมหลอกเอาเงินผมคุณคิดว่า
ครกันแน่ที่จะโดนจับก็เพราะสมองแบบนี้ไงถึงได้เป็นแค่คนส่งของกระจอกกระจอกอะฉันจะบอกอะไรให้นะวายขวดนั้นน่ะมันระเหยไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างขวดมันก็บอกอยู่ว่าเป็นของแท้ใบเสร็จฉันก็มีทีนี้คุณจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะใช่ขวดมันเป็นของจริงแต่น้ำมันเป็นแค่น้ำเปล่าผมไม่ได้โง่นะครับคุณทำแบบนี้กับใครมากี่คนแล้วล่ะฮะหากินแบบเนี้ยไม่กลัวบาปบ้างหรอพี่ฉันขอโทษพี่อย่าแจ้งความจับฉันเลยนะเดี๋ยวฉันโอนเงินให้พี่ทุกบาททุกสตางค์เลยพี่อย่าแจ้งความจับฉันเลยนะนะพี่ธีรพัฒน์ช่วยฉันหน่อยนะนะช่วยงั้นเหรอคุณฟังนะผมทำงานทั้งเดือนได้เงินแค่หมื่นกว่าบาทคุณมาหลอกผมทีนึงมันเกิดเป็นเงินทั้งเดือนของผมเลยนะผมยังมีพ่อมีแม่ที่ต้องเลี้ยงแล้วใครล่ะมันจะมาช่วยผมบ้างฉันขอโทษพี่อย่าแจ้งความจับฉันเลยนะพี่ช่วยฉันหน่อยนะฉันไม่อยากถูกจับนะนะคุณตำรวจครับผมขอแจ้งจับมิจฉาชีพครับและผู้ชายที่ร่วมมือกับคุณไม่รอดแน มึงเห็นไหมว่าคุณกำลังนอนอยู่อ่ะคุณก็ไปนอนที่อื่นได้ไหมคะวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาพักบ้านหลังนี้ฉันก็เลยต้องรีบทำความสะอาดให้เสร็จค่ะแม่บ้านสรุปนี่บ้านของมึงเหรอเปล่าค่ะกูจะนอนที่ไหนมันก็เรื่องของกูอย่ายุ่งเดียมันหายไปไหนทั้งคืนเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าแอบไปดื่มที่บ้านเช่าอ่ะนี่แม่บ้านเห็นสามีของฉันบ้างไหมเห็นนอนอยู่โต๊ะหน้าบ้านค่ะเมาหนักมากเอาแล้วทำความสะอาดบ้านหมดหรือยังตอนบ่ายมีลูกค้าเข้านะยังค่ะเอาแล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จล่ะก็สามีคุณนอนอยู่โต๊ะหน้าบ้านไม่ยอมให้ฉันทำความสะอาดฉันเป็นคนที่คุณจ้างมาก็จริงแต่คุณก็ควรจะพูดจากับฉันให้มันดีๆหน่อยนะคะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันร้อนรนไปหน่อยอะค่ะฉันรู้ค่ะว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้าคุณได้ไปปลุกสามีคุณเถอะค่ะฉันจะได้รีบไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตอนนี้เลยฉันกูว่าทำไมไม่มีแม่บ้านคนไหนอยากมาทำความสะอาดบ้านหลังนี้พี่เดียตื่นพี่เดียตื่นสิพี่โอ้ยจะเสียงดังทำไมเนี่ยคนจะหลับจะนอนนี่มันจะบ่ายโมงแล้วนะพี่เดียลูกค้าใหม่ก็จะเข้าละพี่ไปนอนบ้านหลังนู้นไปแม่บ้านเขารอทำความสะอาดบ้านอยู่เนี่ยมันจะทำก็ให้มันทำไปสิพี่จะรอต้อนรับลูกค้าใหม่อยู่ตรงเนี้ย
สภาพพี่เมาขนาดเนี้ยเมย์ว่าพี่กลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่เห็นเข้าอ่ะเขาจะว่าเอาเมย์เมื่อคืนพี่อยู่ดูแลลูกค้าทั้งคืนบริการเป็นอย่างดีเดี๋ยวลูกค้าใหม่มาวันเนี้ยเดี๋ยวพี่ดูแลเองไว้ใจพี่ไว้จงไว้ใจอะไรบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดแค่คนเดียวบ่ายสองก็ทำไม่เสร็จหรอกค่ะพี่เดียตื่นอยู่นี้เลยนะลูกค้าโทรมาพี่เดียรีบออกจากบ้านหลังนี้เลยนะพี่เดียโอ๊ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันมาถึงบ้านเลขที่609แล้วนะคะมาถึงแล้วเดี๋ยวลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะทำไมลูกค้ามาถึงเร็วจังเลยคะเนี่ยก็ไม่เร็วนะคะนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วนะคะจริงด้วยค่ะถ้างั้นลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้ค่ะพี่เดียลูกค้ามาถึงแล้วนะพี่เมย์เดี๋ยวเมย์ออกไปเปิดประตูทวงเวลาลูกค้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้ก่อนเมย์บอกพี่อีกครั้งแล้วไม่เคยฟังเลยนะว่าอย่าทำแบบเนี้ยแล้วจะบ่นทำไมเนี่ยมาถึงกันเร็วจังเลยนะคะพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนอีกคนค่ะฉันเลยรีบมาเตรียมงานเพื่อจะเซอร์ไพรส์เขาค่ะดีจังเลยค่ะงั้นผมเข้าไปจัดของก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่ะจะเซอร์ไพรส์เพื่อนเนี่ยเค้กค่ะเค้กมีหรือยังคะมีร้านแนะนำนะคะเค้กหน้าหมู่บ้านอร่อยมากเลยค่ะราคาถูกด้วยเดี๋ยวฉันพาไปดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำพอดีว่าเค้กเพื่อนอีกคนเขาเตรียมไว้แล้วค่ะเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีหรือยังคะแถวนี้มีขายนะคะเดี๋ยวฉันพาไปดูค่ะเหมือนเสียงขดตกเลยนะครับคงเป็นแมวข้างบ้านนะคะฉันว่าเราเข้าไปดูกันหน่อยดีไหมคะเผื่อมีอะไรเสียหายคุณคะคุณคะพี่ปัญญาสงสัยเขาคงไม่มีที่ไว้แหละมั้งลูกค้าคนเก่านะคะพอดีเขาชอบที่โปร่งๆกว้างๆ ก็เลยเอาของออกมากองไว้ตรงนี้ค่ะจัดของเสร็จแล้วนะเมย์เดี๋ยวเรียกลูกค้าเข้ามาได้เลยนี่มันกองอะไรคะเนี่ยผมกำลังจัดมุมแรกของขวัญอยู่ครับเหมือนวันคริสต์มาสไงนี่ไงกองของขวัญใช่ค่ะทางเรากำลังเตรียมไว้ลูกค้าจะได้มีมุมถ่ายรูปไงคะดีเลยครับงั้นผมเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนนะครับอ
คนที่มาเช่าบ้านไม่ช่วยรักษาความสะอาดเลยยังไม่เสร็จนะคะนี่มันห้องนอนหรือห้องอะไรเนี่ยแล้วทำไมกลิ่นมันเหม็นแบบนี้เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ทะเลอ่ะมันก็จะกลิ่นแบบนี้ล่ะค่ะถ้าไม่เปิดหน้าต่างระบายเอาไว้กลิ่นมันก็จะประมาณนี้ล่ะค่ะหลังอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้คุณคะบ้านเช่าหลังนี้มีหลายจุดเลยนะคะที่ไม่เหมือนกับในรูปที่คุณโปรโมทไว้คุณคะในรูปอ่ะมันก็ต้องมีการตกแต่งสีกันบ้างค่ะแต่บ้านหลังนี้มันทั้งสกปรกและยังไม่พร้อมให้เข้าอยู่เลยนะครับคุณคะคุณก็เห็นนี่คะว่าแม่บ้านน่ะกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่เดี๋ยวถ้าแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเสร็จทุกอย่างก็จะเข้าที่แล้วค่ะแต่ตอนที่ฉันจองคุณก็บอกชัดเจนนี่คะว่าพร้อมเข้าอยู่เวลา 13.00 นแต่นี่มันก็จะบ่าย2แล้วนะคะคุณแม่บ้านคะคุณช่วยทำความสะอาดบ้านให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยว่าลูกค้าเขาบ่นแล้วคุณคะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดแค่คนเดียวใครมันจะไปทำทันล่ะคะออนผมว่าเราไปพักโรงแรมกันดีกว่าไม่ได้คะไม่ได้นะคะคุณจองไว้3วัน2คืนคุณต้องเข้าพักค่ะถ้าคุณไม่พักฉันไม่คืนเงินให้นะคะคุณมองดูสิสภาพห้องแบบนี้ใครเขาจะนอนได้คะมันไม่เหมือนกับในรูปที่คุณโปรโมทไว้เลยแถมยังมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ไปค่ะพี่ปัญญาคุณคะคุณคะคุณอยู่ว่าแต่ลูกค้าที่จะมาพักเลยครั้งหน้าฉันก็จะไม่มาทำความสะอาดที่นี่เหมือนกันคุณลูกค้าเอาไปซื้อของแล้วครับจะออกไปหาที่นอนที่อื่นค่ะคุณลูกค้าคะใจเย็นๆก่อนนะคะเอาแบบนี้ดีไหมคะฉันลดราคาให้ 20% เลยเมย์ทำแบบนี้ไม่ได้นะเมย์จะไปลดราคาให้เขาทำไมพี่เมย์หรือพี่ไม่ต้องพูดบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรพร้อมเลยใช้เราเข้าพักได้ไงล่ะครับนี่มันกองอะไรครับแล้วนี่มันซองอะไรกันล่ะครับมีแต่ขยะพอค่ะพอกันทีฉันจะไปแจ้งความเอาเรื่องพวกคุณเอออยากแจ้งก็ไปแจ้งเลยลูกค้าอะไรวะเรื่องมากชิบหายคนอื่นเข้ามาพังยังไม่เห็นมีปัญหาเลยรู้ว่ามึงอยากมีเรื่องได้มึงอยากมีเรื่องมากใช่ไหมกูจัดให้แถวเนี้ยมันหินกูพวกเราไม่อยากมีเรื่องหรอครับใครเขาจะอยากมีเรื่องล่ะคะเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกฉันหลักฐานก็เต็มตาหรือว่าคุณจะดูรูปที่คุณโพสต์โปรโมทบ้านหลังนี้ฉันว่าเราอยากมีเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันคืนเงินมัดจำให้พวกคุณอย่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคะเดี๋ยวข่าวออกไปทางเราจะเสียภาพพจน์เอาน ี่ค่ะเงิน 5,000ไปเถอะค่ะพี่ปัญญา
ูกค้าเรื่องมากแบบเนี้ยไปนอนที่ไหนก็มีปัญหาอย่าไปสนใจเลยเมย์คุณคะช่วยเปิดห้องนอนอีกห้องหนึ่งให้หน่อยค่ะพอดีว่ามันล็อกไว้ไม่ต้องทำแล้วลูกค้าไม่พักแล้วจะทำทำไมล่ะปล่อยไว้แบบนั้นแหละค่ะถ้าไม่ทำแล้วฉันขอกลับก่อนนะคะเชิญครับยืนรออะไรล่ะค่าจ้างของฉันล่ะคะลูกค้าก็ไม่พักแล้วเอาไป200บาทก็แล้วกันช่วยๆกันนี่คุณเป็นบ้าเหรอตอนแรกเราตกลงกันที่600บาทแต่ตอนนี้คุณจะให้ฉันแค่200บาทเนี่ยนะ200ก็ดีแล้วพวกผมไม่ได้เลยสักบาทได้พวกคุณจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมฉันจะประจานพวกคุณสองคนแล้วก็จะบอกแม่บ้านไม่ให้มาทำความสะอาดบ้านหลังนี้อีกนี่นี่ไอ้พวกใจมันวันนี้วันสวยอะไรวะเนี่ยฉันเนี่ยสิสวยที่ต้องมาอยู่กับคนอย่างแกอะไปออกจากบ้านฉันไปเลยนะต่อไปเนี้ยเราเลิกกันเมย์